และแล้วนะคะงานมอบรางวัลโซรีบาดา Best K Music Awards หรือว่างานโซบะ Music Awards ที่มาพร้อมกับสโลแกน Go with the flow ค่ะก็เดินทางมาถึงวันที่2ซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งงานในวันที่2ก็ยังคงจัดขึ้นที่ Olympic Gymnastic Arena หรือว่า KSPO Dome อยู่เหมือนเดิมค่ะโดยงานบลูคาร์เพตในวันนี้นะคะเหล่าศิลปินไอดอลเหล่าคนดังในวงการบันเทิงเกาหลีก็ยังคงพร้อมใจกันมาร่วมงานกันมากมายไม่แพ้เมื่อวานนี้เลยโดยเริ่มกันที่หนุ่มๆวง AB6 นะคะที่พร้อมใจกันสวมชุดหล่อมาร่วมงานซึ่งก็เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นการประเดิมงานในวันที่2ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วค่ะตามติดมาด้วยหนุ่มๆวง ACE นะคะที่สวมสูทสีดำมาทำท่าทางตลกๆแล้วก็โพสต์ท่าหล่อๆให้ช่างภาพเนี่ยได้เก็บภาพกันเต็มที่ไปเลยต่อกันที่หนุ่มๆวง One Us นะคะที่สวมสูทมาร่วมงานในแบบหล่อสุดๆไม่แพ้วงอื่นๆเลยนะคะโดยสมาชิกวงก็เดินมาบนบลูคาร์เพตนะคะรวมกับร่วมโชว์ตัวแล้วก็โบกไม้โบกมือให้กับแฟนๆบนเวทีพร้อมๆกันทั้ง6คนด้วยค่ะเจอหนุ่มๆกันมาเยอะแล้วนะคะวงต่อไปเป็นวงสาวๆกันบ้างนะคะโดย8สาววง Love List นะคะพร้อมใจกันสวมเดรสหลากหลายสไตล์ที่ทำให้สมาชิกแต่ละคนดูน่ารักกันไปคนละแบบมาร่วมงานกันด้วยซึ่งพวกเธอเองก็ได้ร่วมพูดคุยกับพิธีกรบนเวทีอย่างอารมณ์ดีด้วยแล้วค่ะศิลปินวงต่อมานะคะที่เดินบลูคาร์เพตก็มาร่วมงานก็คือ7หนุ่มวง New Kid นั่นเองที่สมาชิกวงแต่ละคนดูสดใสแล้วก็หล่อเหลาดูน่ารักแบบหนุ่มคิวตี้ด้วยชุดสูทที่มีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปค่ะหนุ่มๆวงต่อมาที่มาร่วมงานกันนะคือวง Tomorrow by Together นะคะหรือว่า T by T โดยสมาชิกทุกคนพร้อมใจกันสวมสูทสุดเนี๊ยบที่มาร่วมงานแล้วก็โบกมือทักทายแฟนๆนะคะรวมไปถึงสื่อมวลชนบนเวทีแบบนิ่งๆซึ่งสมาชิกก็ได้มีโอกาสตอบคำถามพิธีกรบนเวทีด้วยค่ะหนุ่มคนต่อไปนะคะที่เดินขึ้นมาโชว์ตัวบนเวทีก็คือคิมแจฮวานนะคะอดีตสมาชิกหนุ่มวงวันวานที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้ดังสนั่นเจ้าตัวเนี่ยก็ได้กล่าวคำพูดทักทายแฟนๆบนเวทีแล้วก็ตอบคำถามพิธีกรอย่างเป็นกันเองด้วยค่ะซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแฟนคลับของคิมแจฮวานนั้นมาร่วมเชียร์ให้กำลังใจไอดอลหนุ่มสุดฮอตคนนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะวงต่อมานะคะเป็นกลุ่มศิลปินหญิงล้วนจากประเทศจีน SNH48 นะคะซึ่งมีฐานะเป็นวงน้องสาวนอกประเทศญี่ปุ่นวงที่2ของ AKB48 ต่อจากวง JKT48 ค่ะซึ่งสมาชิกทุกคนนะคะมาพร้อมกับลุคความน่ารักสดใสด้วยเดรสกระโปรงยาวสีขาวเน้นความน่ารักสุดแสนบริสุทธิ์กันแบบล้นเวทีกันเลยทีเดียวนะคะและต่อจากนั้นนะคะก็ถึงคิวของนักร้องหนุ่มนะคะอย่างคิมซูซานนั่นเองนะคะที่ขึ้นมาเวทีเนี่ยพร้อมกับสูทสุดเนี๊ยบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะส่วนแอสโตรเป็นอีกหนุ่มบอยกรุ๊ปนะคะที่แฟนๆเฝ้ารอชมบนงานบลูคาร์เพตค่ะอย่างงานโซบะในปีนี้ซึ่งก็หนุ่มๆวงนี้ขึ้นเวทีมาพร้อมกับชุดสูทหลากหลายสไตล์ที่มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งแฝงเอาไว้ด้วยความเซอร์ด้วยหลังจากนั้นนะคะนักร้องหนุ่มอย่างยางดาอิลก็ขึ้นมาโชว์ตัวบนเวทีด้วยเสื้อเชิ้ตแล้วก็เน็กไทกางเกงสแล็คที่มาในแบบสบายๆนี่เลยนะคะคนนี้เลยต่อกันนะคะกับกรุ๊ปสาวสวยอย่าง6สาววงไอดอลนะคะที่ชุดที่พวกเธอสวมมาร่วมงานนั้นเป็นชุดสีขาวสลับกับสีดำและก็ยังคงความเซ็กซี่เอาไว้เล็กน้อยตามคอนเซ็ปต์ซึ่งพวกเธอเองก็ได้สร้างสีสันบนเวทีด้วยการพูดคุยกับพิธีกรอย่างเป็นกันเองค่ะหนุ่มหล่อคนต่อไปที่ขึ้นมาโชว์ตัวบนเวทีพร้อมด้วยเสียงกรี๊ดของแฟนคลับมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยนะคะคือพักจีฮุนนั่นเองอดีตสมาชิกหนุ่มแห่งวงวันวันที่มาแจกมินิฮาร์ทให้กับแฟนๆแล้วก็สื่อบนเวทีให้ทุกคนเก็บภาพแห่งความประทับใจนี้เอาไว้ด้วยซึ่งพักจีฮุนเองก็ได้ตอบคำถามพิธีกรอย่างเต็มที่ซึ่งบางคำตอบก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอีกหนึ่งบอยแบนด์ที่ขึ้นเวทีแล้วได้รับเสียงกรี๊ดไม่แพ้กันนะคะก็คือหนุ่มๆวง NCT 127ซึ่งเป็นไอดอลกลุ่มสุดท้ายที่มาโชว์ตัวบนเวทีก่อนที่จะเริ่มต้นพิธีการมอบรางวัล Soba Music Awards ค่ะในส่วนของศิลปินไอดอลที่ได้รับรางวัลบนซังหรือว่ารางวัลศิลปินแห่งปีนั้นนะคะเป็นกลุ่มแรกในงานมอบรางวัลวันที่2ของเวที Soba Music Awards นั้นก็คือหนุ่มๆวง AB6 นั่นเองซึ่งทางวงก็ได้หยิบเพลง Breathe นะคะมาเล่นโชว์บนเวทีด้วยค่ะ그리고이제 AB6로는 처음으로 또 소바 시상식에 또 참여하게 되었는데요 일단 저희 AB6를 만들어신 앞서 또 상을 수상하셨 저희 라이머 대표님 감사드리고 저희 AB6 정말